เวลา16นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จังหวัดจันทบุรีณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานชุดสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็กที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าและมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์จำนวน4คนซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคลิ้นหัวใจรั่วโรคผนังขั้นหัวใจรั่วและโรคกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานงานกันโดยโปรดให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันนี้ยังได้โปรดให้นักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงด้วยสำหรับการออกปฏิบัติงานในวันนี้ของหน่วยแพทย์พอ.ศว.จังหวัดจันทบุรีร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีราษฎรไปรับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวม52คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายพงพัฒน์วงตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเฝ้ารับพระราชทานถุงยางชีพเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดจันทบุรีที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ.ศว.เข็มพระนามาภิไธยสว.และโล่แก่อาสาสมัครจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่26ตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายต่างๆรวม 1,647 คนในปีที่ผ่านมาปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.รวม14ครั้งในการนี้พระราชทานพระดำรัสแก่สมาชิกพอ.ศว.จังหวัดจันทบุรีข้าพเจ้ามีความรักให้พอ.ศว.เหมือนพี่น้องและมีความรักให้ประชาชนเหมือนพ่อแม่พี่น้องและลูกและคิดว่าเป็นหน้าที่ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลร.9ทรงได้ให้แนวทางที่ให้หนูปฏิบัติงานอย่างไรและหนูก็ไม่เคยลืมพระราชดำรัสและพยายามติดตามงานให้ได้มาตรฐานตามที่ทูลหม่อมพ่อสั่งไว้